ดีค่ะสวัสดีครับจากเมื่อวานนี้ดิฉันได้เจอกับคุณแอนโทนีที่งานวันเกิดพี่ปัญญานะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าวันนี้ที่อัมสเตอร์ดัมที่หน้าโรงหนังตรงนี้เนี่ยตรงใกล้ๆกับเรมบรานท์เพลนจะมีเป็นเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติอัมสเตอร์ดัมค่ะชื่อยาวปกติเรียกกันยังไงคะชื่อนี้ IDFA ก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อย่อของแต่ละตัวค่ะแล้วก็ได้มาดูหนังกับคุณแอนโทนีด้วยแล้วเป็นสารคดีนะคะประมาณ80นาทีครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ชมหนังเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ได้เจอ3ท่านตรงนี้นะคะอยากให้ช่วยบอกด้วยนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสมบูรณ์อย่างไรคะสวัสดีครับชื่อปารชาภวโรลันวิทยาครับเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมในการสร้างหนังสมบูรณ์เรื่องนี้ครับค่ะครับสวัสดีครับชื่อกฤษณาทิพย์ชัยเมธาครับเป็นผู้กำกับครับชื่อสถานพงศ์พองครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโปรดิวเซอร์ผู้อำนวยการผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เหมือนกันครับแล้วสรุปแล้วใครใหญ่ที่สุดคะตำแหน่งเดียวกันสองคนใช่ไหมคะก็ช่วยกันช่วยกันแล้วปกติแล้วในการที่ว่าสร้างหนังเรื่องนี้นี่มีทีมงานทั้งหมดกี่คนคะก็ประมาณถ้าลงพื้นที่หลักเลยก็ประมาณ3คนนะครับผมที่ลงไปถ่ายกันนะครับผมยืนในน้ำกันเลยหรือเปล่าคะครับมีด้วยตอนน้ำท่วมใช่ที่ดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่า อยากที่จะให้เห็นชีวิตของเขาใช่ไหมคะครับอันนี้อยากให้เห็นชีวิตของคุณลุงสมบูรณ์ค่ะทำไมถึงเลือกว่าอยากให้เห็นชีวิตของคุณลุงสมบูรณ์แทนที่ว่าจะให้เห็นชีวิตของคุณย่านะคะที่เรียกกันใช่ไหมคุณยายค่ะทำไมคะก็ผมคือเริ่มแรกก็คุณปู่สมบูรณ์เนี่ยเป็นคุณปู่ของเพื่อนอ๋อค่ะแล้วเพื่อนก็เป็นสนิทกับอาจารย์ผมตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาลัยเขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยคุณปู่เนี่ยคือเป็นคนดูแลพันย่าที่ป่วยหนักแล้วก็คือกิจวัตรประจำวันมันทำได้ดีมากก็คือความรักที่เขามีให้กันมันสมัยนี้มันหาดูได้ยากครับผมก็เลยลองดูแล้วก็เออน่าสนใจว่ามันสะท้อนความรักของเด็กยุคใหม่อะไรอย่างได้อันนั้นเป็นจุดใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้เห็นและได้รู้สึกความรักของทั้งสองคนนี้ค่ะค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอะไรเรามีไหมคะก็ศาสนาก็มีความเชื่อที่ตอนท้ายขณะที่ย่าเสียแล้วครับก็คือมีการทำพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านถือรูปเดินก็คือสอนเขาก็จะสอนแทรกในชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้วครับค่ะในการที่ว่าทำหนังแล้วก็เอามาฉายที่ต่างประเทศในลักษณะแบบนี้เขามีกฎอะไรที่สำคัญบ้างคะว่าเราต้องทำหนังออกมาออกในลักษณะไหนก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับก็แล้วแต่เทศกาลก็จะมีเหมือนกับเป็นสายครับแบ่งตามสายอาสาค่ะก็คือเราส่งมาสายคอมเพทิชั่นสายแข่งขันครับคือก็จะมีสายแข่งขันสายที่เขายินไว้เข้ามาเทศกาลแล้วมันก็จะมีหนังยาวสร้างอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะของอัมสเตอร์ดัมที่จะเข้ามาร่วมใช่ครับค่ะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็เป็นคนที่สร้างหนังทำหนังผลิตหนังก็มาอยู่แล้วครับผมหนังเรื่องอื่นๆชื่ออะไรคะเช่นก็ The Stunt ท่านหนังสารคดีก็มี The Stunt ครับแล้วก็พวกเราก็จริงๆก็เป็นทีมที่ทำแบบว่าเวลาหนังต่างประเทศเข้าไปถ่ายในเมืองไทยครับผมเราเป็นโคโปรดักชั่นกับเขาด้วยครับผมติดต่อประสานงานค่ะชื่อบริษัทที่รวมกันนกหรือแบบไหนนอกโปรดักชั่นเดี๋ยวจะไปลองศึกษาต่อที่อินเทอร์เน็ตว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงแล้วก็หนังเรื่องสมบูรณ์นี้ไม่ทราบว่าถ้าเผื่อว่ามีเพื่อนๆสนใจอยากจะชมนะคะชมได้ที่ไหนคะ
ก็ตอนนี้ก็ที่เมืองไทย18ธันวาครับที่ KSF ค่ะ KSF KSF ค่ะแล้วก็ที่นี่นี่มีฉายครั้งเดียวฉายไปสามรอบที่ไหนบ้างคะวันนี้วันสุดท้ายครับผมที่นี่ครับที่นี่ทั้ง6รอบเลยเมื่อวานจะที่มอนเต้ตรงในอัมสเตอร์ดัมเหมือนกันใช่ไหมคะที่โรงนี้แต่ว่าอยู่ถนนถัดไปอ๋อค่ะในบริเวณนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะวันที่25ค่ะ25ใช่ก็ไม่กี่วันเองใช่แล้วกลับกันเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้อ๋อสนุกไหมคะสนุกครับรู้สึกอัมสเตอร์ดัมเป็นไงบ้างได้อยู่อยากสร้างหนังอะไรไหมสนใจเหมือนกันครับเห็นแล้วเป็นทางด้านไหนคะถ้าคิดว่าจะทำก็การใช้ชีวิตเพราะว่าผมคิดว่ามันสีหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คืออย่างเดียวว่ามันทำงานจริงเพราะมันให้เสรีอย่างการโดยส่วนตัวเลยครับการใช้แต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้สูบแต่แบบทำไมเขาถึงให้ความอิสระเสรีค่ะเท่าที่ทราบนี่ก็คือว่าคนเสพเนี่ยไม่ถูกจับแต่ว่าคนขายเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมากเกินที่เขากำหนดมันก็ต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองตรงนี้แล้วเขาก็ถือว่าอะไรที่ยิ่งห้ามมันก็จะยิ่งทำยิ่งละเมิดอะไรกันเพราะฉะนั้นก็เปิดไปเลยไปที่คอฟฟี่ก็ไปนั่งกินเค้กได้ไปเสพได้ในปริมาณที่เขากำหนดไว้ให้นั่นแหละค่ะอิสระเสรีทางด้านเพศนะคะค่ะผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันได้ผู้หญิงผู้หญิงเพศเดียวกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะมีความสุขได้ค่ะและทุกคนแตกต่างกันและรับความแตกต่างของแต่ละคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันเท่าที่ทราบค่ะก็ดีมีอะไรจะฝากเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมไหมคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ทำไมเหงื่อแตกแล้วคะเพราะอะไรหนาวข้างนอกหนาวค่ะมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมคะก็อยากให้เราติดตามนะครับเรื่องพยมปวดสมบูรณ์นะครับยังไงติดตามเขาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook เราก็ได้มี Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าสมบูรณ์มูฟวี่ครับผมค่ะโอเคชัดเจนเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็พิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะสมบูรณ์ S O M B O O N แล้วก็ M O V I E ครับค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะที่ว่าได้เจอวันนี้สามหนุ่มสามมุมด้วยค่ะเก่งนะคะก็อายุยังน้อยอยู่แล้วก็ขออวยพรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ผลิตหนังออกมาเรื่อยๆดูแล้วได้มุมมองทางด้านธรรมะได้เยอะเลยนะคะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเมืองไทยคิดถึงในอนาคตถ้าเราแก่ตัวไปแล้วเราไม่มีคนมาช่วยดูแลเราแล้วก็เนาะสามีภรรยาที่ความจริงก็เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ได้เห็นเลยว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ควรที่จะใส่ใจด้วยกันด้วยเนาะพอป่วยอย่างที่เห็นว่าย่าเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็อีกคนนึงเลยเนาะสื่อสารกันก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้อะไรยังไงก็โอ้โหแบบความจริงแล้วช่วงหลังเนี่ยจะปฏิบัติธรรมในลักษณะที่ว่าจะสักว่าอะไรถ้าเห็นแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกอยู่กลางๆใช่ไหมคะแต่มาดูหนังเรื่องนี้ยอมรับเลยว่าต้องปฏิบัติเข้มมากกว่านี้ รู้สึกว่าใจแบบโอ้ยแล้วมีความรู้สึกจะร้องไห้อยู่เรื่อยนึกถึงชีวิตของคนสองคนแล้วก็คุณปู่สมบูรณ์ก็นะคะดูหน้าตาแล้วก็ท่านไม่มีความสุขอ่ะฮ่าเศร้าเนาะแล้วเราก็มีความเข้าใจนะแล้วมันหนักนะในการที่จะดูแลคนต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน15 ปีมันก็เป็นเหมือนคำถามอย่างสมมติในทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับก็คือร่างกายเรามันไม่จีรังแล้วแต่ถ้าวันใดหนึ่งคนรักเราเนี่ยจากที่หล่อสวยแล้ววันใดวันหนึ่งเราไม่หล่อไม่สวยมาอย่างเงี้ยยังจะรู้สึกดีมีความรักต่อกันอยู่ด้วยหรือเปล่าค่ะก็มีมุมหนึ่งที่หนังสัดแทรกไว้ค่ะคุณปู่สมบูรณ์ได้บอกข้อคิดอะไรไหมคะที่ว่าทำไมถึงมีพลังมีกำลังใจมีประโยคในหนังเลยเขาบอกว่าลงเรือมาด้วยกันแล้วจำหัวจำท้ายก็ต้องไปด้วยกันว้าว
ขนลุกเลยค่ะเยี่ยมเลยเนาะก็คิดว่าทั้งคนดูก็ได้อะไรหลายอย่างผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างนะคะก็ได้อะไรอย่างหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะในทางการทำหนังลักษณะแบบนี้ไม่มีแต่งเติมฉากอะไรวางตรงไหนอะไรก็อย่างนั้นใช่ไหมคะให้เห็นชีวิตจริงๆสมเป็นสารคดีชีวิตขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ